สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่อไปนะครับนั่นก็คือกลุ่มของฟังจายนั่นเองนะครับหรือกลุ่มของพวกของเห็ดรานะครับโดยจากภาพนี้นะครับเรารู้จักตัวไหนบ้างที่แน่ๆนะครับทุกคนน่าจะรู้จักตัวทางขวามือเนาะก็คือเห็ดออเรนจินั่นเองนะครับหรือชื่อของเขาก็คือ Prunus นะครับ Eryngii นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวที่เรากินกันปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนะครับอีกอันนึงทางที่เป็นภาพสีม่วงทางซ้ายมือนะครับคืออะไรใครรู้บ้างเอ่ยอันนี้นะครับก็คือเชื้อแคนดิด้านะครับ albicans นะครับซึ่งก็คือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเชื้อ HIV นะครับซึ่งเห็นได้จะเกิดจากอาการที่ลิ้นเป็นฝ้าขาวนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกเลยครับว่าเห็ดราหรือกลุ่มของฟังไจเนี่ยมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับผมโดยในโลกของเรานะครับมีเห็ดอยู่ประมาณ 40,000 กว่าชนิดด้วยกันนะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะพบว่ากลุ่มของฟังไจเนี่ยมันก็จะอยู่บนบกนะครับก็คือประมาณ 40,000 ชนิดแล้วก็อยู่ในเขตของโอเชียนนะครับก็คืออยู่ประมาณ 1,000 ชนิดนะครับเมื่อเราดูในไฟโลจีเนติกทรีนะครับเราจะพบว่าฟังไจอยู่ที่ไหนในภาพนี้ครับถ้าทุกคนจำได้เนาะก็คือส่วนของส่วนบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็คือแบคทีเรียนะครับแล้วก็ข้างล่างในส่วนของสีน้ำตาลเนี่ยคืออาร์เคียฟังไจเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของยูคาริโอตนะครับก็คือส่วนของสีเขียวทางมุมขวาล่างนะครับนี้นะครับและเมื่อเราซูมอินเข้าไปในส่วนของยูคาริโอตนะครับเราก็จะพบว่าอันนี้คือไดอะแกรมทั้งหมดใครจำได้บ้างว่าฟังไจอยู่ที่ไหนครับฟังไจจะอยู่ในกลุ่มของโอพิสโตคอนนะครับหรือโอพิสโตคอนต้านะครับกลุ่มนี้นะครับหรือในอีกภาพหนึ่งอันนี้วงให้มาแล้วนะก็จะเจอว่าฟังไจเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มของอะมอร์เฟียนะครับหรือโอพิสโตคอนแล้วก็อยู่ในกลุ่มย่อยที่เรียกว่าโอพิสโตคอนต้านะครับโดยมันก็จะอยู่กับกลุ่มของสัตว์นะครับในกลุ่มนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูการจัดกลุ่มของฟังไจอย่างคร่าวๆนะครับเราจะพบว่าจากภาพเนี่ยจะพบว่าฟังไจเนี่ยจะเป็น4อันข้างบนเนี่ยจะเป็นฟังไจนะครับแล้วก็3อันข้างล่างเนี่ยก็คือกลุ่มของที่จะเป็นสัตว์แล้วนะครับผมโดยจากภาพนี้เราพบว่าเขาแบ่งฟังไจเป็น4กลุ่มเนาะก็คือ Ascomycota, Basidiomycota, Psychomycota แล้วก็ Cristidiomycota นะครับแต่อย่างที่เราคุ้นชินนะครับว่างานพวกงานไฟโลเจนีเนี่ยถ้ามันมีการอัปเดตเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าในอีกซอร์สหนึ่งเราจะพบว่ากลุ่มนี้ซึ่งจะแบ่งฟังใจออกเป็น5กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับซึ่งที่เราจะ follow เนี่ยจะเป็นแบบอันนี้มากกว่าก็คือเราจะแบ่งเป็นคริสCitridiomycota, Psychomycota, Glomerulomycota, Ascomycota แล้วก็ Basidiomycota นะครับโดยจากภาพเนี่ยเราจะพบว่าเขาบอกด้วยว่าลักษณะที่สำคัญที่ใช้ในการแบ่งฟังไจแต่ละกลุ่มเป็นยังไงเรามาดูในตารางทางขวาบนนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจอยู่บ้างครับโดยCitridiomycota นะครับซึ่งเราจะเจอว่าถ้าดูในไฟโลเจนีเนาะมันก็จะแยกออกมาจากสัตว์เป็นกลุ่มแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะของการที่คล้ายสัตว์ตรงที่ว่ามันยังมีส่วนของบางสเตจของมันเนี่ยที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่นะครับคือเป็นลักษณะของ flagellate spore นะครับจะเห็นได้ว่าภาพข้างบนเนี่ยก็คือเป็นสปอร์ที่มีหางอยู่นะครับอันต่อไปจะเจอว่าอีก4อันข้างล่างเนี่ยจะไม่มีภาพที่มีหางและก็คือไม่มีภาพที่มีการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับซึ่งไซโกเมโคต้าเนี่ยมันก็จะเจอว่าตอนที่มันสร้างสปอร์เนี่ยมันมีการแปะออกแปะกันแบบนี้นะครับก็คือแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าไซโกสปอร์แดงเจียมนะครับส่วนโกมาโรไมโคต้าเนี่ยอันนี้ก็คือจะต่างกับอันอื่นและคือตัวนี้จะเน้นในเรื่องของอาร์บัสคูล่าไมโครไรซานะก็คือการอยู่ร่วมกับพืช นะครับมันก็จะมีการฝังไฮฟี่เข้าไปนะครับอีกอันนึงครับคือแอสโคไมโคต้าอันนี้จะเจอว่าตอนที่มันจะสร้างในส่วนของสปอร์เซ็กชวลสปอร์เนี่ยมันก็จะมีการสร้างในสิ่งที่เรียกว่าแอสโคสปอร์ขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอาหัวมารวมกันเป็นกระจุกนะครับแล้วก็เรียกแล้วก็สร้างสปอร์ข้างในนั้นนะครับ
อีกอันหนึ่งอันสุดท้าย basidiomycota นะอันนี้จะเป็นอันที่เราคุ้นชินที่สุดนั่นเองนะครับคือส่วนใหญ่เห็ดที่เรากินกันเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ basidiomycota นะครับซึ่งจากภาพเนี่ยก็คือในส่วนของการสร้างสปอร์ของมันเนี่ยมันก็จะสร้างในส่วนที่เรียกว่าเบซิเดียมนะครับซึ่งสปอร์ที่สร้างออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเบซิดิโอสปอร์นะครับอาจจะภาพที่เห็นว่าเป็นหานเนาะแล้วค่อยปลายเนี่ยค่อยแบ่งเป็น4ยอดนะครับอันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดของฟังไจกันก่อนเลยนะครับโดยฟังไจเนี่ยก็คือยูคาริโอติกเซลซึ่งพอบอกว่าอยู่เป็นยูคาริโอติกเซลแปลว่ามีอะไรที่แน่ๆก็คือต้องมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับแล้วก็ตัวโดยส่วนของฟังไจเนี่ยก็คือมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นยูนิเซลลูล่าฟังไจนะครับแล้วก็เป็นมัลติเซลลูล่าฟังไจโดยยูนิเซลลูล่าฟังไจที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือในกลุ่มของยีสต์นะครับแล้วก็มัลติเซลลูล่าฟังไจก็คืออะไรคือตัวเห็ดทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับฟังไจเนี่ยก็จะต่างกับสัตว์ตรงที่ว่าฟังไจเคลื่อนที่ไม่ได้ยกเว้นที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของซิทริดิโอไมโครต้าซึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วว่าเป็นแฟกซิเลตนะครับนอกจากนี้ลักษณะสำคัญของฟังไจก็คือผนังเซลล์ของมันก็จะต่างกับผนังเซลล์ของพืชตรงที่ว่าผนังเซลล์ของฟังไจเนี่ยเป็นไคตินในขณะที่ในขณะที่ถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็จะไม่มีผนังเซลล์นะครับแล้วก็ฟังไจเนี่ยก็จะได้รับอาหารโดยการส่งเอนไซม์ไปย่อยสารโมเลกุลใหญ่นอกเซลล์แล้วก็ดูดกลับมานะครับโดยการเพิ่มจำนวนนะครับก็จะใช้โครงสร้างที่เรียกว่าสปอร์ทั้งแบบเซ็กชวลแล้วก็อเซ็กชวลนะครับแล้วก็ตัวของฟังไจเนี่ยจะสร้างอาหารเองไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องส่งน้ำย่อยออกไปแล้วก็ดูดสารอาหารกลับเข้ามานะครับโดยฟังไจเนี่ยทำหน้าที่หลักๆ2อย่างด้วยกันนะก็คือผู้ย่อยสลายครับดีคอมโพเซอร์นะครับแล้วก็บางชนิดก็เป็นพาราไซต์นะครับโดยสำหรับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของฟังไจเนี่ยหลักๆแล้วครับก็จะใช้การแตกหน่อนะครับหรือการบัดดิ้งนะครับผมจากภาพนี่ครับจากภาพจะเห็นได้ว่าตอนแรกมันมีอยู่เซลล์เดียวเนาะแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดการค่อยๆแบ่งสารข้างในนะครับแล้วก็สปิทออกมาเป็นอีกก้อนนึงครับก็คือการแตกหน่อนั่นเองนะครับผมและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของฟังไจเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างต่างกับการสืบพันธุ์ของแบบอาศัยเพศของโปรติสเนาะตรงที่ว่าเดี๋ยวดูนะครับว่าโดยการสืบพันธุ์แบบมีเพศเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมตัวกันของนิวเคลียส2อันนะครับเข้าด้วยกันมีการแลกเปลี่ยนยีนด้วยวิธีไมโอซิสนะครับซึ่งวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมีเพราะอะไรความจริงเนี่ยฟังไจมันก็แบ่งของมันได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าคราวนี้อย่างที่เราน่าจะรู้กันในเรื่องของวิวัฒนาการนะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกเซลล์เนี่ยมี DNA เหมือนกันหมดมันก็จะทำให้โอกาสในการที่มันจะสูญพันธุ์ก็มากขึ้นคือถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับจีนพูลนั้นเนี่ยมันก็จะคอลแลปไปเลยในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันมีความหลากหลายขึ้นมามันก็จะทำให้โอกาสในการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้จะเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมขึ้นนะครับโดยส่วนของฟังไจเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ว่ามีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือพลาสโตแกมมี่คาริโอแกมมี่แล้วก็ไมโอซิสนะครับโดยพลาสโตแกมมี่เนี่ยจะคือการที่การเข้ามาจับกันระหว่างเมลและฟีเมลแกมมีนะครับโดยการเกิดการรวมตัวของไซโตพลาสม์ก่อนซึ่งมันทำให้ได้เซลล์ที่มี2นิวเคลียสฟังดีๆครับก็คือตอนแรกเนี่ยพลาสโมแกมมี่เนี่ยมันเกิดการรวมตัวของไซโตพลาสม์แต่ในส่วนของนิวเคลียสมันยังไม่รวมตัวกันนะครับก็คือจะได้กลายเป็นเซลล์ที่มี2นิวเคลียสนะครับหลังจากนั้นจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าคาริโอแกมมี่โดยกระบวนการคาริโอแกมมี่เนี่ยคือการรวมตัวของนิวเคลียสนะครับทำให้จากเมื่อกี้คือเซลล์ที่มี2นิวเคลียสที่เป็นแฮปพลอยด์เนาะมันก็จะรวมกันกลายเป็นเซลล์ที่มี1นิวเคลียสที่เป็นดิพลอยด์ก็คือ 2N นั่นเองนะครับและหลังจาก 2N แล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่อีกสเตจที่เป็นแฮปพลอยด์ใหม่โดยการที่เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าไมโอซิสนะครับก็จะได้เซลล์ใหม่4เซลล์นะครับกลับมาเป็นแฮปพลอยด์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
โดยการแบ่งฟังไจเนี่ยก็อาศัยลักษณะได้หลายแบบนะก็คือซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอันหลักเลยก็คือการแบ่งโดยใช้ชื่อโดยดูจากการแบ่งของสปอร์โดยชนิดของสปอร์เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดนะครับอีกอย่างนึงคือการดูจากเส้นใยโดยเส้นใยของฟังไจเนี่ยมันจะมีแบบที่มีผนังกั้นไม่มีผนังกั้นนะครับซึ่งแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเจอในสเตทที่ไม่มีสปอร์เนี่ยเราก็พอจะจำแนกได้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับอีกแบบนึงคือการแบ่งโดยการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตนะครับโดยการแบ่งที่เราจะยึดในการสอนครั้งนี้ก็คือการแบ่งแบบ5ไฟลัมก็คือที่เมื่อกี้บอกไปครับก็คือมีชีทริดิโอไมโครต้านะครับไซโคไมโครต้าโกมาโรไมโครต้านะครับแอสโซไมแอสโคไมโครต้าแล้วก็เบซิดิโอไมโครต้านะครับผมอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกไปครับว่าเราสามารถแบ่งโดยการดูจากลักษณะของสปอร์ได้นะเพราะว่า1ก็คือแบบไซโคสปอร์ก็คือแบบที่2อันทางซ้ายมือสุดสีน้ำเงินครับก็คือการที่สองอันมันมาจุ๊บกันไฮฟ้าสองอันมันมาจุ๊บมันมาเชื่อมติดกันแล้วก็สร้างตรงกลางขึ้นมาแล้วก็ฟิวนะครับแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเรียกว่าไซโคสปอร์นะครับเห็นเป็นก้อนกลมๆตรงกลางนะแล้วก็อีกแบบนึงนะครับคือแอสโคสปอร์นะครับแอสโคสปอร์ก็ที่เห็นเราเห็นแบบนี่ครับก็คือมันจะเป็นแท่งๆแล้วก็มีการทำเป็นคัพขึ้นมานะและอันสุดท้ายคือเบซิเดียลสปอร์นะก็คือแบบนี้จะแบบที่เราคุ้นชินที่สุดครับคือการที่มันออกมาเป็นโคนเป็นเบสก่อนนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแท่งๆๆๆที่เป็นสร้างสปอร์อยู่ข้างในนะครับซึ่งก็คือเห็ดที่เรากินนะครับเรากลับมาภาพนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงโดยเราจะเรียงจากนี่นะครับก็คือโดยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า phylogenetic systematic suggest that fungi evolved from a flagellate ancestor นะครับซึ่งจากวิวัฒนาการของฟังไจเองมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าแบบตัวที่เบซัลที่สุดคือชิทริโอไมโครต้าเนี่ยมันก็ยังมีสปอร์ที่เป็นแฟกซิเลตอยู่นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่ฟังไจมันอีโวลมาจากสเต็ปที่เป็นโปรทีสนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ยังมีแฟกซิเลตอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาตั้งแต่ไซโคไมโครต้าขึ้นไปถึงเบซิเดียลไมโครต้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของการมีแฟกซิเลตได้หายไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันทีละกลุ่มก่อนเลยนะครับสำหรับไฟลัมแรกนะครับคือชีทริดิโอไมโครต้านะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เคลื่อนที่ได้ก็คือ flagellate spore นะครับโดยซึ่งตัวนี้จะเป็นการที่ทำให้เห็นว่ารอยต่อระหว่างโปรทีสถึงฟังไจเนี่ยมันก็คือการที่มันยังเป็นการมี flagellate เคลื่อนที่ได้อยู่นะครับโดยบางชนิดจะสำหรับชิทริดิโอไมโครต้าเนี่ยบางชนิดก็คือจะอยู่เป็นโคโลนีและบางชนิดก็อยู่เดี่ยวได้นะครับโดยฟังไจกลุ่มนี้นะครับมักจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดหรือในดินนะครับแล้วก็เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะครับบางชนิดเป็นพาราไซต์หรือเป็นโปรทีสในพืชและสัตว์นะครับบางชนิดก่อให้เกิดโรคในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเช่นภาพที่เราโชว์ก็คือกบตายนะครับโดยและบางชนิดอาศัยทางเดินอาหารของสัตว์เขียวเอื้องด้วยนะครับผมเช่นแกะวัวนะครับโดยพวกนี้จะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับนี่ก็เป็นภาพที่บอกว่าชีทริดิโอไมโครต้าเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยก็เป็นพาโธเจนในสัตว์เครื่องบกขึ้นแบบทำให้ตายได้นะครับผมโดยเรามาดูไลฟ์ไซเคิลของชีทริดิโอไมโครต้าก่อนเลยนะครับซึ่งฟังไจเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบเนี้ยมันถ้าเกิดว่าเราดูในภาพนี้เห็นได้ว่ามันมีการสืบพันธุ์2แบบเนาะก็คือจากดูทางจากซ้ายมือสุดก่อนเลยนะครับก็คือตัวต้นตัวโตเต็มใบของฟังไจนะแมทัวสปอโรไฟต์ซึ่งสปอโรไฟต์เนี่ยคือสเตจที่มันจะสร้างสปอร์เนาะคราวนี้มันก็สร้างได้สปอร์ทั้ง2แบบก็คืออันนี้นะครับดูวงเล็กก่อนเนาะก็คือตัววงเล็กเนี่ยก็คือการที่มันสร้างสปอร์ที่เรียกว่าสู่สปอร์ขึ้นมาซึ่งตัวเนี้ยจาก 2N ก็ยังเป็น 2N อยู่นะครับก็คือเป็นสเตจที่ต้องการที่จะเพิ่มต้นเฉยๆก็คือสร้างสปอร์ที่เจริญมาเป็นต้นใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าจากสู่สปอร์ที่เป็น 2N มันก็จะลงมาแล้วก็เจมิเนตเป็นสู่จะมีก็กลายเป็นเจมิเนตติ้งสู่สปอร์แล้วก็กลายเป็นอย่างสปอโรไฟต์ก็เป็นสปอร์ที่กลายเป็นต้นสปอโรไฟต์อีกทีนึง
อีกอันข้างบนอันข้างบนเนี่ยจะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและก็คือตอนแรกมันเป็น 2N อยู่มันจะเกิดไมโอซิสขึ้นมานะครับพอไมโอซิสแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดGerminating ตัวของสปอร์เรนเจียมันก็จะ Germinate แล้วมันก็จะปล่อยแฮปพลอยสู่สปอร์ออกมาซึ่งแฮปพลอยสู่สปอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีหางก็คือการที่มันเคลื่อนที่ได้อยู่นะครับแล้วมันก็ตัวของแฮปพลอยสู่สปอร์เนี่ยมันก็จะเจริญไปเป็นอย่างแกมิโทไฟต์พอพูดว่าแกมิโทไฟต์ก็แปลว่าต้นที่สร้างแกมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวสปอร์นี้มีแบบเดียวแล้วก็เจริญกลายเป็นต้นที่สร้างแกมีโดยต้นที่สร้างแกมีเนี่ยเป็น 1N เนาะภาพนี้คือจะเห็นว่าทางซ้ายกับทางขวาต่างกันต้นต่างกันครับทางซ้ายคือต้นที่เป็น 2N deploy ทางขวาคือต้นที่เป็น 1N นะครับโดยต้นที่เป็นเนี่ยต้นที่เป็นเรียกว่าแกมีโทไฟเนี่ยเป็น 1N นะครับคราวนี้จากภาพทางขวาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหัวมันมี2แบบหัวมี2ต่อเนาะก็คือข้อที่เป็นสีส้มเนี่ยก็คือข้อที่มันจะเรียกว่า male gamete tangium นะครับซึ่งตัวนี้คำว่า male ก็คือผู้ชายผู้ชายก็คือเพราะฉะนั้นตัวเมลแกมีทั้งเจมเนี่ยมันก็จะสร้างสปอร์จากเห็นภาพต่อไปเนาะแต่ข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นฟีเมลแกมีทั้งเจมซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสร้างส่วนของเอกนะครับหรือว่าฟีเมลแกมีนะครับคราวนี้จากภาพก็จะเจอว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็จะผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็จะไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียทำให้เกิดเฟอร์ติไลเซชันแล้วหลังจากเฟอร์ติไลเซชันก็จะกลายเป็นไซโกก็กลายเป็น 2N เหมือนเดิมแล้วก็วนกลับมาลูปเมื่อกี้นะลักษณะสำคัญที่เราต้องดูก็คือการที่มันมีสูตรสปอร์นะครับหรือว่าสปอร์ที่เป็นแฟคชูเลนนะครับมาถึงกลุ่มต่อไปนะก็คือไฟลัมไซโกไมโครต้านะครับสำหรับไซโกไมโครต้าเนี่ยกลุ่มนี้ลักษณะของมันก็คือการที่ไฮฟ้าเนี่ยมันไม่มีผนังกั้นนะครับแล้วก็การสืบพันธุ์แบบอเซ็กชวลเนี่ยก็คือมีการสร้างสปอร์อยู่ในอัพสปอร์นะครับแล้วก็ตัวของถ้าเกิดว่าเป็นเซ็กชวลรีโปรดักชันเนี่ยตัวของสปอร์มันจะอยู่เป็นสปอร์ที่เราเรียกว่าไซโกสปอร์เดี๋ยวเราจะดูไดอะแกรมภาพต่อไปนะครับซึ่งสำหรับไซโกไมโครต้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ย่อยสลายโดยมันมีตัวนึงที่เราเจอกันเป็นประจำของกลุ่มของไซโกไมโครต้าก็คือราขนมปังนั่นเองพวกราดำที่ขึ้นตามขนมปังหรือกลุ่มของไรโซพลาสนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีบางชนิดนะครับที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเข้าหมากแอลกอฮอล์และสุรานะครับก็คือไรโซฟัสออไรเซ่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าดูชื่อเนาะออไรเซ่ก็คือเหมือนออไรซ่าก็แปลว่าข้าวนะครับจากภาพเห็นได้ว่ามันคือราที่ขึ้นในขนมปังและราก็ขึ้นกับผลไม้พวกนี้นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของไซโกไมโครต้านะครับเรามาดูไลฟ์ไซเคิลของมันบ้างนะครับเริ่มจากตรงไหนดีส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันต่างกับตัวเมื่อกี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวนี้กลายเป็นว่าสเตจที่มันเป็นถ้าเกิดว่าเราจะลองเริ่มตรงดิพลอยนะครับก็คือตัวดิพลอยเนี่ยจะอยู่ทางสีส้มๆทางขวาล่างนะครับตรงนี้ที่เราเขียนว่า deploy nuclei เนี่ยซึ่งตัว deploy nuclei เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่มีสเตจที่มันเป็นต้นเต็มๆก็แปลว่าตัวนี้สเตจของ deploy ตัวนี้ไม่เด่นเลยนะครับคราวนี้ deploy nuclei เนี่ยมันก็จะมีการ meiosis ซึ่งกลายเป็นพอ meiosis แล้วมันจะทำอะไรให้เกิดอะไรกลายเป็นว่าจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งนึงกลายเป็น 1N นะครับ 1N ตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอยู่ในสเตจที่อยู่ข้างล่างสุดตัวนี้นะครับก็คือตัวของสเตจที่มีไซโกสปอร์แลงเจียมตรงนี้เนาะคราวนี้ตัวนี้ไซโกสปอร์เนี่ยมันจะสร้างสปอร์2แบบด้วยกันก็คือ1ก็คือสร้างสปอร์ที่ทางนี่เลยทางวงเล็กทางซ้ายล่างนะครับซึ่งตัวนี้สปอร์แบบนี้ก็คือมันจะเจริญกลายเป็นต้นธรรมดาก็คือต้นที่เห็นไหมมันก็จะมีการงอกไมซิเลียมหรือเส้นใยของมันออกมานะครับแต่ว่าตัวไมซิเลียมเนี่ยมันก็จะสร้างสปอร์ที่เป็นแบบนี้สปอร์แลงเจียมที่มีการพูดไงดีมันเป็นสปอร์แลงเจียมที่สร้างสปอร์เพื่อโตเป็นสปอร์แลงเจียมเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ใช่สปอร์แลงเจียมที่ใช้ในการสร้างแกมมีตนะครับแต่สปอร์อีกแบบนึงคราวนี้มันจะเข้าวงใหญ่แล้วจะเจอว่าสปอร์อีกแบบนึงนะครับจะเจมิเนตกลายเป็นไมซิเลียมที่มีต่างเพศกันเห็นไหมมันจะต่างแล้วตัวนี้
มันจะเจริญเป็นต่างเพศกันโดยในนี้เขาใช้บวกลบเนาะก็เป็นเหมือนเพศผู้เพศเมียแหละนะครับก็คือบวกสายหนึ่งลบสายหนึ่งแล้วคราวนี้พอสปอร์เอ้ยพอไมซิเลียมที่มีความมีเพศต่างกันแล้วเนี่ยพอมันมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะยื่นส่วนที่จะสร้างเนี่ยมันก็จะยื่นส่วนเนี้ยมาติดกันครับคราวนี้ไมซิเลียสองอันนี้เนี่ยมันก็จะมาติดกันซึ่งตัวนี้มันก็คือส่วนที่เรียกว่าแกมีแทงเจียก็คือส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองซึ่งตอนนี้ในภาพของเลข2เนี่ยเลขบนสุดเนี่ยตัวนี้จะพบว่าผนังมันยังอยู่นะครับก็คือมันแค่เอามาชิดกันนะครับแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นคราวนี้มันจะเกิดสเต็ปที่เรียกว่าพลาสโมแกมมี่จำได้ไหมพลาสโมแกมมี่พลาสโมแกมมี่คือการรวมกันของเซลล์การรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นในสเต็ปที่3เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เส้นตรงกลางมันหายไปแล้วก็คือ2อันเนี้ยมันเกิดการรวมกันเกิดขึ้นทําให้เมื่อกี้ลืมพูดไม่เมื่อกี้ในสเต็ป2ครับเราจะยังเห็นได้ว่ามันมีนิวคลีอายหลายอันเห็นมั้ยทั้ง2อันเลยอ่ะจะมีนิวคลีอายที่เป็น 1N หลายอันนะครับมันจะมีอย่าง 1N หลายอันเนี่ยเขาบอกว่า neighboring mycelium of different mating type form hypha extensionEach of which encloses several haploid nuclei ก็คือตอนนี้ในของทั้งสองฝั่งมันจะเป็นเซลล์ที่มี haploid nuclei เยอะๆอยู่ haploid nuclei คือนิวเคลียสที่มี 1N นะครับคราวนี้ในขั้นของ plasmogamy เนี่ยพอมันฟิวกันเนาะมันก็จะลองนึกว่าอันนี้คือเซลล์ในเซลล์เนี่ยมันจะมีหลายๆนิวเคลียสนะครับแต่ว่าเป็นนิวเคลียสที่มีแค่1ชุดโครโมโซมแต่ยังเป็นหลายๆนิวเคลียสแต่ยังเป็น1ชุดโครโมโซมอยู่นะครับในของพลาสโมแกมมี่มันก็รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะมีจำนวนโครโมโซมอยู่ 1N แต่ว่าหลายๆนิวเคลียสในเซลล์นี้นะครับคราวนี้สเต็ปต่อมาคือคาริโอแกมมี่นะครับคาริโอแกมมี่เนี่ยก็คือการรวมกันของเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับคราวนี้มันก็จะเจอว่ามันก็จะรวมกันกลายเป็นว่าในกล่องเนี่ยในตรงส่วนของสปอร์แลนเจียมเนี่ยมันก็จะมีการรวมกันของนิวเคลียสขึ้นมากลายเป็นดิพลอยคราวนี้ดิพลอยนี่มันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสเต็ปสั้นมากนะครับมันก็จะกลับคืนมาในส่วนที่มันก็จะกลับคืนมาไมโอซิสกลายเป็นสปอร์อีกรอบนึงนะครับซึ่งตัวตรงกลางเนี่ยที่มันเกิดการเชื่อมกันแล้วเห็นไหมว่าภาพมันดูสีดำๆทางขวามือเนี่ยก็คือผนังมันหนาขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเรียกในส่วนนี้ว่าไซโกสปอร์แลนเจียมอันนี้อันนึกเอาเนาะก็คือแล้วตัวของสปอร์ที่เกิดจากไซโกสปอร์แลนเจียมเราก็จะเรียกว่าไซโกสปอร์อันนี้ก็คือแบบที่เมื่อกี้เราแบ่งใช้โดยการใช้ตัวของชนิดของสปอร์ในการแยกนะครับมันก็จะเป็นชื่อของไซโกไมโครต้านะครับอันต่อมาโกมาโรไมโครต้าอันเนี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องของอัพสปอร์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้มันจะแยกกับตัวอื่นค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่ามันคือกลุ่มของอัพบัสคูล่าไมโครไรซ่านะครับก็คือพวกที่อยู่กับรากพืชนะครับโดยพวกนี้จะมีไฮฟ้าที่มีรูปร่างคล้ายรากพืชและเจาะเข้าไปในรากพืชเพื่อดูดอาหารนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีไม่เยอะมากโดยจากภาพเนี่ยคือโกมาสมอสเซียนะครับซึ่งก็จะพบว่ามันก็จะดูดอาหารจากรากพืชนะครับตัวนี้นะครับอันต่อมาหรือแอดก็คือแอสโคไมโครต้านะครับโดยตัวนี้เรียกทั่วไปว่าแสกฟังจายเพราะว่ามันจะมีเหมือนสร้างสปอร์ในถุงในโครงสร้างที่คล้ายถุงอยู่แล้วก็เลยเรียกว่าเป็นแสกนะครับโดยกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบที่เส้นใยมีผนังกั้นนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมีการสร้างสปอร์ทั้งสองสเตจที่ต่างกันเลยก็คือในสเตจที่เป็นอเซ็กชวลเนี่ยจะเรียกว่าโคนิดิโอสปอร์นะครับแล้วก็สเตจเป็นเซ็กชวลเนี่ยจะเรียกว่าแอสสปอร์นะครับโดยกลุ่มนี้จะมีการ develop ของ footing body ขึ้นมา footing body คืออะไร footing body คือสิ่งที่เราเห็นเป็นดอกขึ้นมานะก็คือตัวของดอกเห็ดนั่นเองอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือพวกของเห็ดถ้วยนะครับถ้าเกิดว่าเดินไปตามป่าช่วงฤดูฝนก็จะเจอเห็ดตัวนี้อยู่นะครับนอกจากที่เราเห็นเป็นดอกเห็ดแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแบบเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างอะไรมากมายคือกลุ่มของยีสต์นั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มของเห็ดเมื่อกี้กลับมาเห็ดก็คือพวกเห็ดทรัฟเฟิลนะเห็ดมอเรลนะครับ
แล้วก็บางชนิดก็คืออยู่เป็นแบบปรสิตกับแมลงนะครับก็คือกลุ่มของคอร์ดิเซปใครรู้ว่าคอร์ดิเซปคืออะไรพวกถังเช่านะครับพวกที่แบบว่าบำรุงกำลังนะครับกลุ่มนี้ครับเรียกว่ากลุ่มของที่สวทชกำลังศึกษาอยู่ก็จะเป็นกลุ่มของคอร์ดิเซปนะครับบางชนิดก็อยู่ร่วมกับพวกสาหร่ายสีเขียวนะครับกลายเป็นพวกไลเคนนะครับโดยเรามาดูไลฟ์ไซเคิลของแอสโคไมโครต้าบ้างครับเมื่อกี้จำได้นะว่าเมื่อกี้เป็นไซโคไมโครต้าที่มันมีการสร้างไซโคสปอร์แลงเจียมก็คือ2อันกลายเป็นผนังหนาตรงกลางนะครับคราวนี้เรามาดูในของแอสโคไมโครต้าบ้างนะครับซึ่งแอสโคไมโครต้าเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่า1นะครับเรากลับมาดูในสเตจที่เป็น 2N ก่อนดีกว่าเราจะเริ่มด้วยที่ 2N ตลอดเนาะ 2N อันนี้2N ตัวนี้ครับ deploy nucleus นะครับคราวนี้พอ deploy nucleus เนี่ยมันจะเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะมีการ produce deploy nucleus อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือมันก็จะเกิดการแบ่งแบบ meiosis นะครับเหมือนตรงปลายหัวเนี่ยตรงปลายหัวเนี่ยเป็น deploy nucleus ครับแล้วมันก็จะแบ่งแบบ meiosis กลายเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะก็คือตัวเนี้ยตัวกระบองเนี่ยคือมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าAscosporangium นะครับเห็นไหมกระบองเนี่ยก็คือมันเป็นแบบกระบองนะครับซึ่งตัวเนี้ยสปอร์ที่เกิดจากเนี้ยเราก็จะเรียกว่า Ascospore นะครับคราวนี้ในส่วนของนี่ครับตัวของ Ascospore เนี่ยจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้น่าจะใช้คำผิดนะครับก็คือตัวเนี่ยพอมันแบ่งแบบ deploy แล้วพอมันแบ่งแบบ meiosis แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น haploid 4อันนอกจาก haploid 4อันแล้วเนี่ยมันจะแบ่งแบบ mitosis ต่อนะครับกลายเป็นมีเซลล์ที่เป็นเซลล์แบบ haploid เนี่ย5เซลล์เรียงกันนะครับคราวนี้ตอนที่มันจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันจะเอาไอ้ตัวเนี่ยมากระจุกกันตัวของเนี่ยตัวของก้านที่มีสปอร์เนี่ยมากระจุกกันอยู่แล้วก็กลายเป็นแอสโคคาร์บนะครับหรือนะครับแอสโคคาร์บก็มันก็จะหุ้มสปอร์อยู่แล้วมันก็จะผลิตสปอร์ออกมานะครับซึ่งตัวนี้คือเรียกว่าแอสโคสปอร์แล้วคราวนี้แอสโคสปอร์ซึ่งตัวนี้มันเป็น 1N นะมันก็จะงอกกลายเป็น2แบบครับถ้าเป็นแบบไมซีเลียมแบบนึงเนี่ยมันแบบที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันก็จะสร้างไมซีเลียมที่เป็นยังเป็น 1N1N อยู่แล้วแบบมีความเหมือนกันทั้งหมดนะครับและตัวนี้ก็สามารถสร้างสปอร์ได้เหมือนกันนะครับไมซีเลียมก็สามารถสร้างสปอร์ได้ซึ่งถ้าเป็นสปอร์แบบนี้มันจะเป็นสปอร์ธรรมดานะครับซึ่งมีความแตกต่างกันกับเมื่อกี้นะครับซึ่งตัวนี้เรียกว่าโคนิดิโอสปอร์เห็นไหมว่ามันจะเป็นก้านเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเหมือนอีกตัวโอ้ยเดี๋ยวนะเราพูดถึงแบบนี้ยังย่างโทษทีครับอ่ะดูไว้ก่อนก็คือมันจะเป็นแค่แท่งขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างสปอร์อันนี้เราจะเรียกว่าโคนิดิโอสปอร์นะครับแล้วสปอร์เนี้ยทางเนี่ยทางขวาไอ้ทางซ้ายบนตอนนี้พูดถึงทางซ้ายบนนะที่เป็นวงเล็กๆเนี่ยครับก็คือมันจะสร้างโคนิดิโอสปอร์ซึ่งอยู่บนโคนิดิโอฟอร์แล้วโคนิดิสปอร์แบบเนี้ยมันก็จะเจริญกลายเป็นวงเล็กๆเนี่ยก็คือจะมีเนี่ยแล้วก็กลายเป็นตัวมันเองอีกก็คือเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคราวนี้มาดูว่าถ้าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศล่ะมันก็จะเข้าสู่วงใหญ่เนาะก็คือเมื่อกี้นะครับดูจากแอสโคคาร์บก่อนแอสโคคาร์บที่มีแอสโคสร้างแอสโคสปอร์แอสโคสปอร์สามารถที่จะเจริญได้เป็นแบบแยกเพศก็คือเห็นไหมสีน้ำเงินเนี่ยกับสีแดงเนี่ยก็คือมันสื่อว่าเป็นคนละเพศกันนะครับคราวนี้พอ2อันเนี้ยมาเจอกันแล้วนะครับพอสองนี้มาเจอกันแล้วนะครับจากภาพที่2เนี่ยนิวโรสปอร่าเนี่ยคือพอคราวนี้มันก็สามารถสร้างในส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ได้นะครับเป็นสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมี2แบบคราวนี้พอมี2แบบแล้วทำยังไงมันก็จะเอานิวเคลียสมารวมกันเหมือนเดิมก็คือในสเต็ปที่เรียกว่าพลาสโมแกมมี่พอเกิดพลาสโมแกมมี่แล้วเนี่ยก็จะเจอว่ามันกลายเป็นเซลล์ที่มี2นิวเคลียสซึ่งอันนี้เราจะมาสับใหม่แล้วสำหรับเซลล์ที่มี2นิวเคลียสเราเรียกว่าไดคาริโอติกเซลล์นะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเห็นไหมมันก็จะแบ่งเซลล์อีกแบบที่สเต็ป3เนี่ยเซลล์ที่มี2นิวเคลียสเนี่ยมันก็จะแบ่งเซลล์กลายเป็นไฮฟาที่มี2นิวเคลียสแบบนี้มันก็จะเกิดไฮฟาที่มี2นิวเคลียสที่ยาวขึ้นสเตจที่จะนานขึ้น
ซึ่งคราวนี้พอมันพร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเกิดคาริโอแกมมี่ได้ซึ่งคาริโอแกมมี่ก็คืออะไรการรวมกันของนิวเคลียสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้จากกายที่เป็น1เซลล์ที่เป็นไดคาริโอติกก็คือ1เซลล์ที่มี2แฮปโลยด์นิวเคลียสรวมกันกลายเป็นว่าในเซลล์เนี้ยกลายเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสแบบดิพลอยนะครับและหลังจากนั้นก็เกิดไมโอซิสกลับกลายเป็นแบบเข้าสู่วงจรเมื่อกี้ใหม่ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของที่เราจะเจอว่าสเตจที่มันเป็นไดคาริโอติกเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับเพราะเมื่อเทียบกับอันเมื่อกี้ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแป๊บเดียวแต่นี่มันมีการที่จากเซลล์ที่เป็น2นิวเคลียสแบ่งเป็นไฮฟ้าอีกนะครับซึ่งก็จะยาวขึ้นนะครับสเต็ปนี้อ่ะอันนี้คร่าวๆจำไว้เลยนะครับว่ามีสปอร์2แบบก็คือแบบที่เป็นวงเล็กเนี่ยก็คือแบบที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยก็คือโคนิดิโอสปอร์นะครับแบบที่ดูไม่มีอะไรแอดวานซ์มากแล้ววงใหญ่ที่มีการสร้างแอสโคคาร์มเนี่ยเราเรียกมันว่าแอสโคสปอร์นะครับอันนี้คืออยู่ในแอสโคไมโครต้านะครับซึ่งกลุ่มนี้คือรากลุ่มไหนอันนึงที่เราน่าจะเคยได้ยินมาก่อนก็คือกลุ่มของราที่ก่อให้เกิดโรคแคนดิดาซิสนะครับซึ่งคือกลุ่มของแคนดิดาอัลบิแคนนะครับตัวนี้ซึ่งจะไม่ค่อยเกิดในผู้คนทั่วไปแต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเอดส์เนี่ยก็จะเจอได้นะครับแบบนี้นะครับและมันไม่ได้มีแค่โทษเท่านั้นแต่ว่าเมื่อกี้คือตัวของแคนาดาอัลบิแคนเนาะต่อไปคือไซโครเมซิสซีวีซีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวป๊อปตัวนึงซึ่งมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะครับก็คือตัวของยีสต์นั่นเองนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งการทำขนมปังนะครับแล้วก็ทำเบียร์นะครับผมใช้การหมักเบียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นยีสต์ก็เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มของแอสโคไมโครต้าเนี่ยกว่าพูดกว่าได้พูดกลุ่มแอสโคไมโครต้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ drive the world เลยทีเดียวเพราะว่ามันใช้ในการผลิตเบียร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน beverage ที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับมาถึงกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มของไฟลัม Basidio Microta นะครับซึ่ง Basidio Microta หรือ Club Moss เนี่ยจากภาพมันชัดอยู่แล้วนะว่ามันคือกลุ่มของเห็ดที่เรากินเห็ดหลายๆอย่างที่เรากินก็จะอยู่ในกลุ่มของ Basidio Microta นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเส้นใหญ่นะครับแบบที่มีผนังกั้นนะครับแล้วก็ asexual spore เป็นแบบ conidio spore คุ้นไหมคุ้นเพราะว่า conidio spore คือ spore แบบเดียวกันแกบอันเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นแบบ asexual spore เนี่ยเหมือนกันกับส่วนของ ascomycota นะครับแต่ว่าส่วนของ sexual spore ล่ะ sexual spore ของอันนี้จะเป็นแบบ basidio spore ซึ่งก็คือสร้างอยู่บนฐานที่มีลักษณะคล้ายกระบองเรียกว่าเบซิเดียมนะครับโดยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ากลุ่มเห็ดอันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเห็ดที่ใช้เป็นอาหารก็คือกลุ่มของเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดออเรนจีนะครับแต่ก็มีเห็ดบางตัวที่เป็นพิษนะครับก็คืออย่างที่เห็นว่าชาวบ้านไปเก็บเห็ดที่หน้าตาเป็นดอกเห็ดเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวนี้นะครับโดยกลับมาดูไลฟ์ไซเคิลอีกรอบนึงแล้วก็เริ่มต้นจากอันเก่าแล้วก็คือเริ่มต้นจากตัวที่มันเป็นในส่วนของ 2N deploy nuclei นะครับก็คือภาพนี้อยู่ข้างล่างนะครับ deploy nuclei ซึ่ง deploy nuclei เนี่ยเห็นไหมว่าตอนแรกมันเป็นแบบว่าแค่แท่งๆขึ้นมาแต่ยังไม่มีลักษณะพิเศษเนาะคราวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับปลายนี้แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสพอแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมที่จะสร้างสปอร์ขึ้นมานะครับคราวนี้มันก็จะเห็นไหมว่ากลายเป็นว่าภาพตรงภาพทางซ้ายมือล่างเนี่ยมันกลายเป็นลักษณะของเหมือนกระบองที่ปลายเป็นสีปุ่มแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวนี้มันก็จะเป็นเบซิเดียมเนาะแล้วก็ปลายมีการสร้างเบซิดิโอสปอร์ขึ้นมานะครับคราวนี้เบซิดิโอสปอร์เนี่ยมันก็จะเจริญกลายเป็นต้นกลายเป็นไฮฟ้าแบบที่เป็นไฮฟ้า2เพศก็คือไฮฟ้าที่เป็นบวกกับไฮฟ้าที่เป็นลบแล้วคราวนี้มันก็จะมีการพอมันมาเจอกันมันก็จะเกิดการรวมตัวกันนะครับโดยเกิดพลาสโมแกมมี่นะครับแล้วก็เกิดการรวมไซโทพลาซึมก่อนนะครับแล้วก็ไซโทพลาซึมเนี่ยมันก็พอรวมกันแล้วมันก็จะได้เป็นอะไร
เป็นไมซีเลียมที่มี2นิวคลีอายนะครับก็คือเราเรียกว่าไดคาริโอติกไมซีเลียมก็คือเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้ต่างกับเมื่อกี้ตรงไหนตรงที่ว่าอันนี้มันเจริญได้เยอะมากซึ่งมันทำให้กลายเป็นว่ามันมัดรวมกันกลายเป็นดอกเห็ดขึ้นมาเพราะฉะนั้นดอกเห็ดที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N นะแล้วส่วนของกลีบของดอกเห็ดเนี่ยถ้าเป็นดอกเห็ดเนาะเราเห็นว่าข้างล่างมันถ้าเกิดว่าใครเคยพลิกขึ้นมามันจะมีกลีบที่แบบว่าเหมือนเหงือกอะเหมือนเหงือกปลาซึ่งเราเรียกว่ากิ่วนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีตรงปลายเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างในส่วนของเนี่ยเบซิดิโอคาร์บได้เยอะมากนะครับซึ่งมันก็ตรงปลายนี้แหละคือส่วนที่มันจะเกิดการสร้างสปอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ว่าสปอร์สองแบบก็คือสปอร์แบบที่เป็นโคนิดิโอสปอร์ก็คือแบบที่ตอนไม่อาศัยตอนที่ไม่อาศัยเพศนะครับแล้วก็แบบที่มันเป็นในส่วนของเบซิดิโอสปอร์ก็คือแบบที่ตอนอาศัยเพศนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเห็ดเนาะแล้วก็ประโยชน์หลักๆของเห็ดก็มีหลายอย่างก็คืออย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็อย่างเช่นเราเอามาทำมาใช้เป็นอาหารแบบเนี้ยก็คนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางเห็ดบางชนิดก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้นะครับแล้วก็อันนึงก็คือการที่มันทำหน้าที่เป็นดีคอมโพเซอร์เนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์อีกก็คือทำให้อาหารเน่าเสียนะครับเป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็หลายๆอันก็ไม่ได้ใช้เป็นอาหารแบบโดยตรงแต่ก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยีนะครับนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ใช้ในการศึกษาแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นเพนิซิลินนะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้ถ้าใครพอจะติดตามข่าวการวิจัยในไทยก็จะพบว่าทางไบโอเทคเนี่ยก็ศึกษาในส่วนของสารเคมีที่ได้จากราเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าราเนี่ยมักจะสร้างสารแปลกๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเพนิซิลลีนนะครับคริสโตจินัมนะก็คือตัวที่เราใช้ในการเอามาสกัดสร้างเพนิซิลลีนนะครับในการฆ่าแบคทีเรียนะครับและอย่างที่พูดไปนะครับก็มันก็จะมีราที่ราในกลุ่มของเบซิดิโอไมราที่แอสโคไมซิสเนี่ยที่อาศัยอยู่กับกลุ่มของสาหร่ายแล้วก็เป็นลักษณะของไลเคนนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากนี้อีกอย่างนึงก็คือมีงานวิจัยหลายอันนะครับในปัจจุบันที่มักจะพูดว่าพืชเนี่ยมีการสื่อสารกันอยู่ใต้ดินก็คือโดยการที่ข้างล่างใต้ดินเนี่ยพืชหลายชนิดก็คือจะมีความเชื่อมโยงกับราอยู่แล้วมันก็จะมีการส่งสัญญาณบางอย่างก็คือมีความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีตัวนี้ราก็จะรับรู้ได้เร็วกว่าแล้วก็ส่งสัญญาณไปราชิ้นราที่อยู่ติดกันก็จะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะส่งเหมือนสัญญาณไปบอกราไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงพืชอีกต้นหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็คือบอกว่าพืชเนี่ยสื่อสารกันโดยอาศัยรานั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราก็จบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ